จอใจเสาร์นี้พบครูใหญ่ในโลกสื่อสุทธิชัยหยุ่นกับประเด็นสุดฮอตทำยังไงให้คนไทยรู้ทันข่าวเท่าทันสื่อโซเชียลมีเดียใครก็สามารถสร้างข่าวปลอมได้มันทำลายความน่าเชื่อถือทั้งหมดสร้างให้เกิดความเกลียดชังบางสำนักบอกนักข่าวเลยนะว่าเงินเดือนของคุณจะถูกกำหนดโดยจำนวนไลค์ทุกคนเป็นนักข่าวได้แต่ก็ต้องมีจริยธรรมกติกาของความเป็นนักข่าวด้วยเสาร์ที่16มีนาคมนี้